ท่านผู้ชมข่าวต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ที่โรงแรมอมาลีดอนเมืองมีการจัดงานมอบรางวัลนะฮะแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ครูอาจารย์ศาสนพิธีและนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็มีหลายรางวัลเลยนะฮะ Best Award ASEAN Brand Best Product Award รางวัลเนตรอัยรานะฮะแล้วก็มีการมอบทุนสมทบทุนในโครงการของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศด้วยครับโดยดร.พัชรินทร์ภูลสวัสดิ์นะฮะประธานโครงการนะฮะก็จัดโดยดร.อำนาจหมัดสดายประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประธานมอบโล่รางวัลในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตรศักดิ์เจริญสมบัติซึ่งแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการเนี่ยนะฮะที่ได้ไปสัมภาษณ์มาจะเป็นท่านไหนบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับก็ขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการนะคะที่ได้คัดสรรคัดเลือกอาจารย์เก่งให้มารับรางวัลนะคะเนตรอัยรานี้รู้สึกมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่อาจารย์ได้รับรางวัลนี้นะคะอาจารย์จะบอกว่าการที่เป็นนักพยากรณ์นะคะอาจารย์จะบอกอย่าให้ทุกคนเชื่อมากแต่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในการที่คุณได้รับคำแนะนำจากการที่เราเป็นนักพยากรณ์และชี้แนะแนวทางในการที่คุณจะดำเนินชีวิตต่อไปและแก้เคสแก้ไขในส่วนที่คุณดวงตกหรือไม่อะไรอย่างไรนะคะอาจารย์เก่งก็จะมีวิธีและก็มีแนวทางในการแก้ไขแก้เคล็ดลับให้นะคะช่องทางการติดต่ออาจารย์เก่งนะคะเข้าไปดูใน Facebook อาจารย์เก่งนะคะพิมพ์คำว่าอาจารย์เก่งไพ่นาคราชเลยนะคะและช่อง YouTube ก็อาจารย์เก่งไพ่นาคราชนะคะรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออาจารย์เก่งนะคะ0924566590ค่ะยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลนี้ด้วยนะครับค่ะ